บางครั้งความคิดเราอะเราต้องถามตัวเองว่าเราคิดอันเนี้ยมันได้ประโยชน์กับใครบ้างโมเมนต์สุดท้ายเขาจะเจ็บแบบไหนวะไม่มีใครหายเจ็บเลยนะไม่ใช่แค่หายนะแต่มันเป็นการคูณคำถามมันย้อนกลับมาว่าแล้วทำไมเราถึงดึงเอาตัวเองไปเป็นคนผิดในเหตุการณ์นี้ได้ช่วงนี้รู้สึกแบบใจบางมากเลยค่ะครู รู้สึกแบบเจอกับความสูญเสียมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เจอมันก็รู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงคนรอบข้างหนูจะจากไปด้วยสาเหตุที่เขาไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะความตายก็ไม่ค่อยมีใครเลือกหรอกของจริงนะถูกป่ะขนาดคนนะฝ้าย80 90บางคนพอใกล้ๆตายไม่อยากตายก็มีนะทีนี้ต้องถามฝ้ายว่าพอหลังจากเกิดเหตุอ่ะระบบความคิดของเราเป็นยังไงหนูโทษตัวเองก่อนค่ะ อย่างแรกเลยเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วก็หนูก็เคยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ปกป้องเขากับทั้งความรู้สึกทุกอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่เราปล่อยเขาไปแล้ววันหนึ่งกลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาส่วนนึงเราเข้าใจค่ะว่าของพวกนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่ใจนึงก็เรานึกถึงโมเมนต์สุดท้ายว่าความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงในตอนนั้นเราไปนึกถึงโมเมนต์สุดท้ายเขาเพื่ออะไรมันเป็นความสงสารแล้วเขาจะหายเขาจะเจ็บน้อยลงไหมถ้าเราคิดถึงโมเมนต์สุดท้ายเขาคือบางครั้งความคิดเราอะเราต้องถามตัวเองว่าเราคิดอันเนี้ยมันได้ประโยชน์กับใครบ้างสมมติเราไปคิดถึงโอ้โหโมเมนต์สุดท้ายเขาจะเจ็บแบบไหนวะไม่มีใครหายเจ็บเลยนะไม่ใช่แค่หายนะแต่มันเป็นการคูณคำถามที่หนึ่งนะที่เราจะใช้ให้ตัวเรา move on ได้อะต้องถามว่าความคิดเนี้ยคิดแล้วมีใครได้อะไรบ้างมันเป็นประโยชน์อะไรบ้างอันที่สองคือพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกผิดเวลาที่เรารู้สึกผิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องย้อนกลับไปถามว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะทำแบบที่เราทำหรออ่ะถ้าฝ้ายรู้ก่อนเป็นเทพธิดาพยากรณ์รู้ก่อนฝ้ายจะทำยังไงอ่ะเป็นครูคุณง่ายเลยโทรเตือนมึงอย่าไปกับคนนี้เฮ้ยมึงอย่าไปกูเห็นแล้วกูเห็นมึงออกมาซะถ้าเรารู้ก่อนเราก็ทำคำถามคือเรารู้ไหมผิดในโลกเนี้ยฝ้ายมันขึ้นอยู่ที่เจตนาฝ้ายมีเจตนาเห็นเขามีชีวิตที่แย่ไหมไม่ค่ะที่เขาบอกบาปหรือบุญอะไรต่างๆมันอยู่ที่เจตนาเราอะทำดีที่สุดในฐานะเพื่อนเท่าที่เราจะทำได้ทุกคนมีวิถีของตัวเองเราไม่ได้มีส่วนอะไรเลยอะคำถามมันย้อนกลับมาว่าแล้วทำไมเราถึงดึงเอาตัวเองไปเป็นคนผิดในเหตุการณ์นี้ได้ความรักก่อนหน้านี้หนูไม่ได้ช่วยเขาหนูเลยรู้สึกว่าเพราะการที่หนูไม่ช่วยเขาแต่ทำให้เขาไปเจอกับคนคนนี้โอเคหนูคิดว่าหนูมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยไหมถามตัวเองก็ได้เคยเป็นไหมที่เพื่อนแนะนำอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วเลือกอีกอย่างหนึ่งเคยค่ะสุดท้ายมันเกี่ยวกับเพื่อนหรือเกี่ยวกับเราการตัดสินใจอะเกี่ยวกับเราค่ะถูกไหมคะฉะนั้นต่อให้ฝ้ายจะแนะนำเขา108,000ประการพระพุทธเจ้าเสด็จเทศโปรดพระเทวทัตยังเปลี่ยนใจพระเทวทัตในตอนที่อยากฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยแล้วเราเป็นใครเราเองยังรู้เลยว่าเพื่อนมาเปลี่ยนใจเรายังเปลี่ยนไม่ได้สุดท้ายเราก็เลือกทางของเราเพื่อนบอกอย่าทำกูจะทำคนเราแต่ละคนอะถ้าเราเข้าใจนะมนุษย์นะจะหมดจากทุกข์ได้ง่ายๆเลยถ้าเข้าใจว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนทุกคนทำเหตุของตัวเองมาเอาแค่ชาตินี้ไม่ต้องไปคิดถึงชาติก่อนเลยนะเอาชาตินี้เขาสั่งสมความคิดแบบไหนมาเราเองก็สั่งสมความคิดแบบไหนมาเส้นทางชีวิตเราถึงไม่เหมือนกันเราจะเปลี่ยนชะตาฟ้าลิขิตถ้าคนเขาจะต้องเสียชีวิตเขาต้องเสียชีวิตฮูแชร์นะพี่สาวฮูเสียชีวิตตอนครูยังไม่เกิดพี่สาวครูไปทำบุญกับคุณแม่คุณพ่อห้ามบอกว่ารอพ่อเดี๋ยวพ่อไปวันเสาร์เนี่ยพ่อไปตกปลาวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพ่อพาไปวัดทีนี้คุณยายครูมาจากต่างจังหวัดมาวันเสาร์อยากไปทำบุญวันนั้นเลยแล้วพ่อก็ห้ามว่าอย่าขึ้นรถ2แถวอ่ะห้ามขึ้นนะมันอันตรายคุณแม่ครูก็บอกว่าอีกไม่กี่ป้ายก็ถึงบ้านก็ขึ้นแล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นพี่สาวครูตกจากรถค่ะโดนเหล็กนะทิ่มศีรษะค่ะตอน7ขวบนะเลือดไหลอาบมันสมองอะไหลออกมาเต็มตัวแม่ครูเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณพ่อครูค่ะเลือกที่จะโทษตัวเองลองดูนะคนสองคนนี้ถ้าเรามองเนี่ยควรเป็นแม่ครูเงาะเนาะที่จะต้องแบบจมกับความเจ็บปวดที่ว่าสามีก็ไม่ให้ไปวันนี้ไม่ให้ขึ้นรถอันนี้ทำไมฉันถึงไปทำไมฉันถึงทำถูกไหมแล้วแม่ครูควรคิดแบบนั้นนะถ้าเป็นภาพคนนอกเนาะแม่ครูเสียใจไหมเจ็บปวดมากในช่วงนั้นคือแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพ่อครูก็เป็นเหมือนกันพ่อครูใช้วิธีโทษตัวเองค่ะวิ่งไปกอดศพลูกในห้องดับจิตเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ย
กรรมที่พ่อไปตกปลาเนี่ยกรรมที่พ่อปลาไปแช่ไว้เนี่ยเขาเอาลูกของพ่อมาแช่ไว้ในห้องเย็นเหมือนที่พ่อแช่ปลาเลยพ่อผิดเองพ่อผิดเองพ่อก็คิดโทษตัวเองสารพันเอาจริงๆนะถ้าวันนั้นพ่อขูขับไปส่งแล้วพี่ของครูจะต้องถึงคราวตายวันนั้นพ่อครูก็เจ็บหนักนะเพราะว่าตายในรถพ่อคือถ้าจะคิดให้รู้สึกผิดอะมันคิดได้หมดอะฝ้ายถูกว่าเขาก็จะคิดแบบนั้นก็ได้สุดท้ายคุณพ่อครูเลือกที่จะโทษตัวเองแล้วทำไงนั่งกินเหล้ากินเหล้านั่งมองรูปพี่สาวครูบอกรอแป๊บนึงรอพ่อเดี๋ยวพ่อตามไปนั่นคือสิ่งที่พ่อครูเลือกทำแล้วก็ตามปากเลยค่ะพ่อครูก็ตามไปจริงๆครูอายุ6ขวบพ่อครูก็เสียชีวิตตอนเสียชีวิตคุณพ่อครูแม่เล่าให้ฟังว่าทุรนทุรายเพราะเป็นห่วงลูกที่เหลือแต่จิตตอนนั้นน่ะพ่อครูไม่ได้ move on ไม่ได้มองสิ่งที่มีแต่มองสิ่งที่ขาดมองความพลาดไม่ได้มองความเป็นจริงแม่ครูเลือกมองไงมั้ยแม่ครูรู้ว่าวันนั้นนะเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ลูกต้องตายถ้าเอาชีวิตแม่แทนได้แม่ก็ยอมแม่ขึ้นรถสองแถวทุกวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นมีใครตายจากรถสองแถวเลยเขามีอายุของเขาเท่านี้แม่พูดคำนี้เลยพี่ของเราอ่ะพี่น้องพี่ครูชื่อน้องพี่น้องอ่ะเขาทำบุญมาแค่นี้สิ่งที่แม่ทำได้คืออะไรแม่ก็ทำบุญให้เขาเสื้อผ้าในบ้านเนี่ยแม่ไม่เก็บไปดูเลยนะแม่บอกว่าไม่ได้ประโยชน์เก็บไว้จิตก็ห่วงก็ผูกพันเขาก็ทุกข์แทนที่เขาจะไปอย่างมีความสุขแทนที่เอาเสื้อผ้านี้ไปบริจาคเด็กให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้มีชุดนักเรียนใส่บุญนี้ก็ส่งให้เขาไปอีกทำสิ่งที่ทำได้ดิโฟกัสสิ่งที่มีไม่ใช่ฟิกสิ่งที่ขาดแม่ครูเลือกที่จะมองอะไรต่อฮะมองลูกที่เหลือค่ะถ้าฉันเป็นอะไรไปอีกคนลูกฉันอีกคนจะอยู่ยังไงแม่ตั้งใจที่จะฟื้นตัวเองเลยแล้ว move on เลยให้อภัยตัวเองแล้วไปต่อถามว่าวันนี้เวลาเล่าเรื่องพี่สาวครูที่ตายไปยังร้องไห้อยู่นะยังน้ำตาไหลอยู่นะแต่เป็นน้ำตาไหลเพราะความคิดถึงแต่ไม่ใช่ความรู้สึกผิดงั้นคำว่าความรู้สึกผิดจึงไม่ได้เป็นหนทางที่จะปลดทุกข์เราได้อย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่ที่เลือกที่จะรู้สึกผิดเพราะว่าเขาเลือกที่จะลงโทษตัวเองเราเลือกที่จะลงโทษตัวเองเพราะลึกๆเรารู้สึกว่าเรากลัวว่าเราดีไม่พอเรากลัวว่าเราไม่เป็นที่รักแล้วถ้าเราโทษตัวเองซะเผื่อเราจะดูเป็นคนดีเผื่อเราจะไม่ผิดจากนี้อีกเผื่อเราจะไม่พลาดอีกนึกออกไหมมันจะวนอยู่แค่นี้บางครั้งส่วนที่เราให้กำลังใจตัวเองมันก็ขึ้นมาบางครั้งส่วนที่เรารู้สึกผิดมันก็ขึ้นมาแทนไม่แปลกด้วยนะถ้ามันจะวนกลับมาคิดมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยครูถึงบอกว่าคนเราอะถ้าไม่เข้าใจเรื่องระบบขันอะขันทั้ง5ของมนุษย์อะมันพังไง